皆さんこんにちは。この度オールニューニューミスズニューエックス新車発表に際しまして、本日の式典が盛大に執り行われることをお喜び申し上げます。約250年前に発明された自動車が今日に至るまで、日進月歩の進化を遂げてきており、私たちの営みに欠かせない、移動手段であるとともに、通勤通学などの時間を過ごす生活空間でもあり、そしてまたいつの時代もデザインやブランドを通じた自己表現の一つの形でもありました。タイの自動車市場において日本のメーカーのシェアは9割を占めており、タイと日本の両国が二人三脚で作り上げてきた、東国自動車産業はタイの方々の生活、社会生活を形作り、支え、そして生活に彩りを与えてきたと思います。さらに雇用を生み出すという側面、自動車産業は不素材、組み立て、流通、販売。สวัสดีครับผม PC ภาคครับกับแม็กกี้จุนนะครับตอนนี้เราอยู่ในรอยัลพารากอนฮอลล์นะครับเพื่อมางานเปิดตัว All New Isuzu MiX นะครับปี2021นะครับก็ตอนนี้กำลังเป็นพิธีการเปิดตัวนะครับท่านผู้บริหารนะครับจากญี่ปุ่นก็ขึ้นแถลงนโยบายนะครับก็ตอนนี้ในงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของNew Normal นะครับคือจะใช้เวลาเปิดอย่างกระชับนะครับชับไวใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้คือสิ่งที่รู้สึกตื่นเต้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราจะได้เห็นภาพเรนเดอร์นะครับเป็นภาพเรนเดอร์ของเจ้า New All New Mil X เนี่ยออกมากันหลายอย่างนะครับแต่ละอย่างก็อาจจะมีความคล้ายคลึงแต่ละอย่างอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเรามานั่งวิเคราะห์เนี่ยบางทีก็อาจจะอย่างที่บอกครับภาพเรนเดอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นจินตนาการของความคิดของแต่ละคนนะฮะก็อาจจะมีเข้าโครงความคล้ายคลึงบ้างหรืออาจจะเป็นทางนั้นหรือจะเป็นทางออกทางไหนเนี่ยงานนี้คือคำตอบครับเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะไปเปิดภาพดูนะครับแต่ว่ากลัวรปภ.จะกระทืบเอานะผมก็เลยก็รอเปิดนะครับวันนี้คือวันเปิดตัวนะครับสำหรับรอบสื่อมวลชนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมกับทีมงานเนี่ยจะได้ไปทดสอบเจ้า All New Mil X ที่สนามไทบิสโตหนองแคนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วผมจะเก็บฟุตเทจมาฝากนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยคือพอเห็นทีเซอร์ตอนแรกแล้วเนี่ยก็คิดว่าหน้าตาเนี่ยมันก็คงจะเป็นนะครับก็เห็นตอนทีเซอร์เห็นแวบๆมาแล้วก็เราก็จะเห็นภาพออกมาดูแล้วมันค่อนข้างจะสวยงามโดนใจนะครับแต่ว่าเป็นภาพทีเซอร์ก็จะเห็นเป็นแค่เงาหรือซิลูเอ็ทนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็ดูบรรยากาศงองงานไปพังๆก่อนนะครับเชิญมิสเตอร์ฮาริยูสุคานิชิเงะกรรมการผู้จัดการบริษัทยูสุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำหรับบางคนอาจจะงงว่าไอ้คำว่าไอ้อีซูมิวเอ็กมิวอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็คือถ้าย้อนไปเมื่อปียุคประมาณยุค90นะฮะก็ในโฉมมังกรทองนี่แหละนะครับก็จะมีอีซูซูมิวออกมานะครับก็มาจากคำว่า Mysterious Utility Vehicle นะครับก็จะเป็นรถที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้มีความหลากหลายอเนกประสงค์ในการใช้งานแล้วมันไม่ซ้ำใครขับแล้วมันต้องเท่นะครับก็ถ้าคนนึกไม่ออกก็อาจจะเป็นรถที่ถ้าจินตนาการถึงอีซูคาเมโอนั่นแหละครับแต่ว่าตัดให้มันเหลือแค่2ประตูรถมันจะสั้นๆน่ารักอันนั้นคืออีซูมิวรุ่นแรกนะครับอีซูเนี่ยก็จะชอบอาจจะมีแบบรถที่มันมีเอกลักษณ์แบบแปลกๆออกมานะครับเพื่อเอาอกเอาใจผู้ใช้นะครับโดยตอนนั้นก็จะเน้นไปทางญี่ปุ่นและอเมริกาหลักนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยในรถอเนกประสงค์เนี่ยก็จะเป็นคาเมโอออกมาทีหลังนะครับคาเมโอออกมาเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้อีซูก็จะไปเมอร์จิ้งกับทางไทลุ่งนะครับผลิตรถอเนกประสงค์ออกมาคือในนามของไทลุ่งนะครับแต่ใช้เบสของอีซูซูนะฮะก็ผลิตอยู่นานเลยก็ได้รับความนิยมสูงในลักษณะของรถครอบครัวนะครับและหลังจากนี้นั้นเนี่ยอีซูก็มาทำเอง
นะครับมาผลิตเองคือไม่ได้เหมือนจริงกับทางไทยลุงแล้วใช้ชื่อว่า Isuzu Mew 7ก็คือคำว่าเอา Mew นั่นแหละมาใส่7นะครับก็จะเป็นโฉมตัวเก่านะครับเรียกว่า Isuzu ไฟเพชรนั่นแหละแล้วก็มาทำเป็นรถอเนกประสงค์ที่เราเรียกว่า Off-road SUV หรือว่าทางภาษาบ้านเราที่ใช้การจดทะเบียนก็เรียกว่า PPV หรือว่ารถกระบะดัดแปลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเปลี่ยน IsuzuMew X นะครับซึ่งเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วเพราะว่ากระแส All New Isuzu D-Max มันแรงปุ๊บพอเป็น Mew X ปุ๊บก็แรงด้วยคือคนก็ชอบเพราะว่าหนึ่งคือมันโมดิฟายง่ายเรื่องการแต่งเรื่องการอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงมีทุกอย่างในโลกไอ้โทษนะพี่ยอดทีมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับและโอเคไหมครับสัญญาโอเคไหมสัญญาโอเคนะครับผมตอนแรกก็เกือบนึกว่าจะไม่ได้ไลฟ์แล้วเพราะว่าสัญญาณไม่เสถียรแต่ตอนนี้สัญญาณเสถียรแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สอบถามไปก่อนนะครับเพราะช่วงนี้บางทีเสียงดังมันอาจจะไม่พูดอะไรไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็หลังจากที่ Mew X เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนจากช่วงล่างจาก Mew 7ที่เป็นแหนบเปลี่ยนมาเป็นคอสปริงนะครับแล้วก็ในรุ่นท็อปก็มีดิสเบรกหลังให้นะครับการขับขี่รูปทรงเนี่ยMew 7จะหรูหราจะดูหรูหราจะดูนั่นแต่ว่าอย่าง Mew X ก็จะหรูหราแต่ว่ามีความเป็นสปอร์ตมีความราบรื่นนะครับก็โดนใจตั้งแต่วัยรุ่นคนมีครอบครัวอยากได้รถที่คันเดียวแต่ว่าใช้ได้หลากหลายทนทานประหยัดนะครับมีพลังนะครับก็เป็นที่นิยมมากนะฮะเนื่องจากว่าถนนเมืองไทยถนนก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับและการใช้งานเนี่ยคันเดียวมันสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่างเดี๋ยวนี้รถแบบนี้พัฒนาขึ้นเยอะขับสบายบางทีจะสบายกว่ารถเก๋งด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยคือต้องประหยัดน้ำมันนะครับในสภาวะน้ำมันแพงแบบนี้นะครับและหลังจากที่ Mew X นะก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ได้เห็น All New Isuzu D-Max ออกมานะครับนะครับพอ D-Max ออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่า Mew X เมื่อไหร่จะออกนะครับแต่เราเห็นว่า D-Max ตัวใหม่มีช่วงสั้นออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอีกไม่นาน Mew X จะออกมาเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอพิเศษนะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้ามีช่วงรถช่วงสั้นออกมาเนี่ยก็คือรถช่วงสั้นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการทำเป็นรถOff-road SUV หรือกระบะดัดแปลงนั่นเองคือมันต้องมีพื้นฐานออกมาก่อนเป็นพื้นฐานรถกระบะออกมาก่อนแล้วก็มาทำเอาแชสซีช่วงสั้นมาทำเป็นตัวนี้คือเอาแหนบออกเอาช่วงล่างคอยสปริงใส่แล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับโอเคก็ลองชมนะครับวิดีโอทีเซอร์ตัดตัวนะครับผมความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จซึ่งลงไปอย่าให้ใครกำหนดว่าคุณต้องเป็นแบบไหนเพราะความสำเร็จตามใครก็เป็นความภาคใจคุณเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu DMAX Originality Redefined สุภาพลักษณ์ที่ไม่คิดตามใครสุขุมเปลี่ยนไปด้วยความรุ่งเรืองสง่างามโชคชีลความอารมณ์นิยามใหม่ในดีไซน์สมุนไพร All New Isuzu DMAX
ใจตั้งแต่แรกเห็นหรูหราประณีตในทุกรายละเอียดคือความรู้สึกที่สัมผัสได้จาก All In Isuzu UX ด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบ Fine Rich and Impressive Craftsmanship ถ่ายทอดคุณค่าของนวัตกรรมด้วยแรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ที่พิถีพิถันบ่งบอกรสนิยมทรงคุณค่าแบบฉบับเครื่องประดับระดับ Masterpieceความสำเร็จทุกครั้งที่ได้มองเห็นและสัมผัสจะรับรู้ได้ถึงความภาคภูมิของ All New Isuzu UX กว้างขวางล้ำสมัยสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันของนั่งเทคโนโลยีช่วยลดการสะสมความร้อนที่สุดแห่งดีไซน์อบกระชับรับทุกสัดส่วนพร้อมระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยการเดินเส้นได้แบบเครื่องหนังชั้นดูบอกที่นั่งทั้ง3แถวกว้างขวางนั่งสบายประพับบอกได้เรียบสนิททุกฟังก์ชันเป็นหนึ่งเดียวกับดีไซน์ด้วยวิธีการออกแบบ Integrated Cockpit พวงมาลัย Multifunction จับกระชับพร้อม Paddle Shift ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เต็มอารมณ์สปอร์ตเพียงปลายนิ้วสัมผัสคอนโซลกลางดีไซน์ต่อเนื่องจากคอนโซลหน้าตอนนี้มือไฟฟ้าและฟังก์ชันออโต้เรคคอร์ดคอมเมนต์มารัวๆครับผมนันดูนี่อย่าเพิ่งตีกันนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆครับอันเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าอันนี้เป็นเพียงจอแต่ว่ารอชมตัวจริงนะครับเพราะว่าตัวจริงกับในจอผมว่ามันคนละอย่างกันตัวจริงผมว่ามันต้องมีมิติความสวยงามเดี๋ยวเรารอชมอดใจรอสักนิดนะครับตอนนี้ก็ขออันเนี้ยขอทุกท่านดูเรื่องของรายละเอียดไปก่อนนะครับว่ารายละเอียดแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตไม่ขอพูดถึงละเอียดมากนักนะครับเนื่องจากว่ามันจะกินเวลาไปเยอะนะครับขอให้ชมกันเป็นไลฟ์จริงๆนะครับส่วนเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆสเปคข้อมูลเนี่ยโดยรุ่นอะไรสีอะไรมีรุ่นอะไรบ้างมีแรงม้าเท่าไหร่อะไรเนี่ยผมขอให้ดูในเว็บไซต์ของทางตีเพชรอิซูซูนะครับซึ่งจะอัปเดตในวันนี้นะครับส่วนตัวตอนนี้เราก็ดูรถกันไปก่อนนะครับผมสะดวกสบายระดับท็อปคลาสกับ Power Tailgate ระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าแยกสัญญาณปลอดภัยด้วยระบบจานเป็นไงบ้างครับพร้อมเทคโนโลยีแฟนๆ Echo ครับตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับผมเพราะว่าอยู่ในนี้เนี่ยการใช้สัญญาณค่อนข้างเยอะนะครับบอกหน่อยกระตุกไหมเสียงได้ไหมนะครับพิธีกรหน้าตาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันมานะครับอย่าด่านะกูสำนึกไม่ทันอย่าด่าแรงครับสำนึกไม่ทันโอ้นี่มีสุดสุดเลยยังทำไปกับนิยามใหม่แห่งความหรูหราที่ผสมผสานความสวยสง่ามาครับมาครับอาจารย์เอปทุมครับมาร่วมกันคอมเมนต์หน่อยชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับสำหรับใครที่เป็นสายดีเซลสายกระบะหรือสายอะไรก็ตามอยากได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันอีกขั้นเป็นความมั่งใจรูปเลนเดอร์มีใกล้เคียงดูไฟท้ายครับไฟท้ายบางคนบอกว่ามันคล้ายกับปาเจโร่สปอร์ตตัวเก่าร่วมกันแต่อันนี้แค่คล้ายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีความโฉบเฉี่ยวใครบอกหน้าติ่มผมว่ามันไม่ติ่มนะมันก็สวยนะเดี๋ยวเราดูตัวจริงเดี๋ยวเราดูตัวจริงแมนเดนของกล้องติดแบบมุ่งนุ่งคาเมราตรวจจับยอดเห็นด้านหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยมิติที่ชัดเจนกว่าพร้อมเรดาร์สองจุดและเซ็นเซอร์แปดจุดพร้อมรอแถวสามจะนั่งสบายไหมครับแถวสามก็คงได้ระดับหนึ่งนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับด้วยความจำกัดด้านพื้นที่นะครับก็เหมือนก็เป็นเบาะที่นั่งสำรองนะครับถ้าตัวบิ๊กๆไปนั่งเนี่ยสองคนในผมว่าก็จะมีต้องยืดเส้นยืดสายกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจะถูกจะแพงก็ยังใช้แค่ยังใช้ก็จะถูกจะแพงก็ยังใช้แต่อีซูซูโอ้ยมาหวานเจี๊ยบเลยคนนี้
ับเขาเช็ดตัวอยู่ครับพี่ใจเย็นใจเย็นกระตุกนะครับโอเคเริ่มกระตุกแล้วนะฮะขอผมลื่นนะครับใส่แชมพูสบู่เยอะๆจะได้ลื่นนะขอบคุณครับสัญญากระตุกมากนะครับโอเคบ้างว่าโอเคผมโอเคอยู่นะฮะเสียงแตกเดี๋ยวผมเสียงแตกโอเคครับอยู่ในฮอล์สิจะมันดังๆครับโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนนะขอขออนุญาตปิดไมค์แป๊บนึงครับระบบ Aero Mist Application Mitigation ตัดการทำงานของเครื่องยนต์ทันทีเมื่อเผลอเหยียบคันเร่งขณะที่มีสิ่งกีดขวางหน้ารถระบบ Red Cross Traffic Alert แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีรถหรือวัตถุตัดผ่านด้านหลังขณะถอยรถระบบ Multi Collision Brake ช่วยหยุดรถได้อัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องParking Aid System ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องสะดวกมั่นใจยิ่งขึ้น Isuzu Matrix Safety Intelligence ยังมาพร้อมระบบเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานครบครันSymmetric Mobility มั่นคงนุ่มนวลปลอดภัยช่วงล่างคอยสปริงพร้อมช็อคอัพแก๊สทั้ง4ล้อช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้น Double Wishbone ออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนใหม่และเหล็กกันโครงขนาดใหญ่ช่วงล่างด้านหลังแบบ Five Link Suspension อันเรื่องชื่อที่พัฒนาไปอีกขั้นออกแบบจุดยึดคานใหม่และเหล็กกันโครงให้ยาวขึ้นมอบสมดุลภาพแห่งความนุ่มสบายและการยึดเกาะเต็มประสิทธิภาพเพราะความร้าวใจคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิต All New Isuzu New X มาพร้อมขุมพลังขั้นสุดด้วย DNA สมบูรณ์แบบของ Isuzu เครื่องยนต์ 3.0 DDI Blue Power เกินคำจำกัดความของสมรรถนะแรงบิดสูงทุกย่างความเร็วร้าวใจตั้งแต่แรกสัมผัสและเครื่องยนต์พัฒนาล้ำหน้าล่าสุด 1.9 DDI Blue Power Gen 2 ออกตัวแรงตอบสนองท่านใจพร้อมการประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมเกียร์6สปีดเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นรวดเร็วถ่ายทอดความแรงต่อเนื่องทุกช่วงความเร็วให้สมรรถนะการขับขี่เต็มอารมณ์สปอร์ต Rough Terrain Mode เพิ่มสมรรถนะการขับขี่สำหรับการขับเคลื่อนบนทางวิบากเสริมแรงยึดเกาะและแรงตะกุยของล้อกับพื้นได้ดีขึ้นลุยได้สนุกยิ่งขึ้นAll New Isuzu New X ดุริยภาพพร้อมขุมพลังใหม่แห่งการขับขี่ที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้อย่างใจปรารถนาAll New Isuzu New X พร้อมแล้วที่จะสร้างนิยามใหม่แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าปลุกเร้าทุกสัมผัสแห่งความหรูหราโชคเชี่ยวและล้ำสมัยเอกลักษณ์ที่มีขีดจำกัดใครเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu New X Originality Redefined กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ความสำเร็จไม่มีแพทเทิร์น
ะสุดยังไม่สุดอ่ะต่อยต่อยไปไอ้เหี้ยจะสุดแล้วย่านอีกต่อยต่อยหน่อยครับครับเนื้อจะสุดยังไม่สุดครับดีครับใจเย็นครับคอมมิตไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้จบOriginality redefined. All new New X พร้อมๆกันนะครับเอาเว้ยเว้ยความสำเร็จไม่มีแพทเทิร์นสำหรับคนที่ยังไม่เข้ามาดูไม่ทันจะได้พลาดที่ทันที่เขาตัวจริงครับเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จSUSU UX Originality Redefined โอเคเสียทีหนึ่งผมยังไม่เสียบไม้นะを受けまして、トリペンジスセールス前川社長よりご挨拶を申し上げます。ตัวนี้ค้างแล้วแต่ว่าจะภาค2จนมียอดจำในรวมจริงๆอ่ะอยากให้ถึงตอนให้ราคาแล้วก็จบอ่ะอ๋อไม่ต้องมองเห็นรถนิดนึงมีความเช่าชั้นนั้นเดี๋ยวตอนตลอดรถยนต์เมืองไทยค้างและความต้องการของใช้รถชาวไทยจนได้พัฒนา EP 2เนี่ยเหรอ Isuzu MU-X ให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านจบเลยนะเดี๋ยวเราพูดก่อนรถอเนกประสงค์รุ่นตอนนี้สัญญาค้างนะครับไม่ได้ตอนนี้เหมือนสัญญาณค้างไหมครับสัญญาณ
ที่ได้แนะนำผมทุกท่านค้างหน่อยหนึ่งตอนนี้มายังค้างอันนี้มันของเก่าทีนี้นั้นมันตัดไปได้หรือเปล่าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพอดีเมื่อกี้สัญญาณค้างเดี๋ยวผมขอต่อเป็น EP 2ก็คือดูรถเลยนะครับเดี๋ยวจะเจาะรถให้ดูเป็น EP 2นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอหยุดภาคแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ากันใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันอย่าเพิ่งไปไหนนะสวัสดีครับค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรตินะคะที่มีรายนามดังต่อไปนี้ร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้ารถยนต์นั่งอเนกประสงค์รุ่นใหม่บท All New Isuzu US ค่ะ次に写真撮影に移ります。お名前をお呼びさせていただきます。สวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ All New Isuzu MiU X ปี2021นะครับโอเคดูเลยอยากดูมิสเตอร์โชทาโร่ซานโนผู้ช่วยทูตไทยคลิปเดิมอ่ะมิสเตอร์โทชิเอฮิมาอิคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพจอิซูซูเซลจำกัดเดี๋ยวมิสเตอร์ฮารุโมะคานิชิเมะกรรมการผู้จัดการบริษัทอิซูซูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดไทยคอมมิวนิสต์โซเชียลคานิชิเมะซาโจะมิสเตอร์โชจิโอกิวาระกรรมการบริษัทรีเพจอิซูซูเซลจำกัดจะมีบอกแฟนๆหน่อยว่าพอดีมีสัญญาณขัดข้องตอนนี้กลับมาแล้วกรรมการบริษัทรีเพจอิซูซูเซลจำกัดขออภัยสัญญาณขัดข้องครับก็เมื่อกี้ขออภัยสัญญาณครับสัญญาณมันดรอปนะครับตอนนี้กลับมาใหม่แล้วนะครับอันนี้คือ EP 2ป่ะคลิปเดิมเหรออ๋อคลิปเดิมนะครับคลิปเดิมพูดต่อเลยนะครับผมพี่พีดูรถเลยพี่พีบอกตรงนะงานมางานดูรถเนี่ยสาวๆน่าสนใจกว่ารถเยอะรถดูที่ไหนก็ได้สาวๆนี่แบบจัดเต็มอลังการนะครับโอเคแล้วตอนนี้ดูรถสิครับดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาตัวจริงนะครับต้องใจเย็นๆกันนิดนะครับคนเยอะรถสวยเปิดตัวได้รับความนิยมสูงก็อย่างนี้แหละครับคนมาสื่อมวลชนต่างๆก็ให้ความสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามสอดใส่สอดแทรกเข้าไปนะครับโอเคเหมือนเขาเปิดเครื่องมารอเอ้ยเอ็กโอเราเลยพี่ครับผมเฮ้ยลูกค้าเรามี 1.9 กับ 3.0 เหมือนเดิมครับ 1.9 ก็เป็น 1.9 Gen 2นะครับแล้วก็ตัว 3.0 ก็เป็น Gen 2เหมือนกันนะครับก็พัฒนามาใหม่นะครับผมก็จริงๆแล้วถือว่าก็2ตัวเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันออกมาพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มีการพัฒนาต่อครับจุดเข้าไปนะครับนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณยังชัดอยู่ไหมเอ่ยนะครับตัวนี้เป็น 1.9 นะครับก็จะสังเกตนะครับว่าเครื่องจะมีขนาดเล็กนะฮะตัวนี้150แรงม้านะครับส่วนเรื่องสเปคจะกี่รอบอะไรเท่าไหร่นั้นก็ไปดูในสเปคนะครับของ T-Pace Isuzu นะฮะตอนนี้แต่ว่าแรงม้าเท่าเดิมแต่ว่าทางตั้งแต่ตัว D-Max แล้วคือทางIsuzu บอกว่ามีการพัฒนาให้การตอบสนองมันดีขึ้นนะครับหลังจากตัวแรกที่เขาบอกว่ามันค่อนข้างตีนต้นมันค่อนข้างอืดผมพูดตรงๆนะเพราะเครื่องมันเล็กนะครับดูรถดีกว่าเดี๋ยวผมพูดไปครับเอาละคุณใครครับเนี่ยอ้าวครับผมครับผมคุณความมอสรถครับผมครับตอนนี้นะฮะคุณรัตนวรรณปริมพันธ์เองขันกาคุณเอกสันเปรียวพรล้อสวยนะเดี๋ยวดูล้อกันหน่อยนะครับคุณณัฐรินทร์ โพธิ์วิทยาพานุคุณนี่ผมว่าล้อนี่ให้ขอบ20สะใจไหมขอบ20นะครับคนซื้อมาใส่ล้อซิ่งเนี่ยก็ต้องใส่ล้อ20เหมือนกันนะครับก็อาจจะสะดุ้งเรื่องค่ายางนิดนึงแต่ว่าเรื่องสวยและสวยแน่เรื่องการทรงตัวเนี่ยแน่นอนนะครับจริงๆผมว่าถ้าไม่ได้แบบคนที่ใช้งานทั่วไปก็ไม่น่าจะพึงใจกับล้อชุดนี้แล้วผมว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าล้ออยู่สู่เดิมๆเนี่ยบางคนบอกอุ๊ยค่อนข้างเชยนั่นนู่นนี่แต่ว่ายุคใหม่ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นลายกงจาก6แฉกขอบ20นะครับอย่าลืมขอบ20โอเคเราก็
นิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศสาวๆสวยๆไปก่อนนะครับจริงๆจะถ่ายรถนะก็ใช่แหละแต่ว่ามันไปโดนแบบมีก็เรียกว่ามีโฟกัสใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับขอโทษจริงๆครับไอ้ตากล้องก็จะถ่ายรถอ่ะแต่ว่ามันไม่นะไม่รู้พิธีกรก็จะคุยเรื่องรถอ่ะแต่ว่าจิตใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทักเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคจุงเข้าหลังรอเดี๋ยวรอคนสวยเอาก่อนธรรมดาด้านนี่มันมีแรงพอไหมพี่หมายถึงว่าถ้าเกิดจะใช้เป็นรถทรง TPV แบบนี้จริงๆแล้วก็คาแรคเตอร์คืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่เครื่องเขาเล็กนะครับก็อาจจะต้องมีถ้าเทียบกับ 3,000 แล้วมันก็คนละเรื่องนะครับก็แต่ว่าพอพัฒนามาแล้วเนี่ยจังหวะที่เขาลอยลำออกไปแล้วเนี่ยวิ่งดีเป็นเครื่องที่คุณพันจะใช้รอบนิดนึงนะครับสักแซ่บเลยคุณเจริญจากกลุ่มงานอยู่นะครับคุณขวัญชัยจากกลุ่มสื่อสากลโอเคดูภายในครับนี่ตัว 1.9 นะครับครับผมมีผมว่าอีซูยุคใหม่เนี่ยออกแบบมาได้หรูหรานะครับจริงๆอ่ะจุนจอดเลยจอดเลยคันเกียร์ก็จะออกแนวยุโรปนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันในอย่างที่เราได้เห็นกันในตัวดีแม็กมาแล้วนะฮะโอเคจอกลางจอกลางคุณสุรศักดิ์จากข่าวสดคุณสุภวัฒน์จากเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นเข้าไปเลยคุณชัยชัยจากช่อง5ค่ะอาจารย์มนัสสิริจากกลุ่มวิทยาศาสตร์ไทยคลาสแอนด์ดีดีสตูดิโอคุณสุวิชาจาก NGR และคุณวัชิระค่ะจากไอเอสผู้สื่อข่าวเบาะหนังนี่เป็นเบาะที่เรียกว่าคูลแม็กนะครับคือปกติหนังนั่งแล้วมันจะร้อนนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็คือจะนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นผมเอามือลูบผ้าเนี่ยมันจะเป็นกำมะหยี่ที่ค่อนข้างรู้สึกนะค่อนข้างเย็นนะครับพูดง่ายคือนั่งแล้วลดความร้อนลงนะครับเพราะถ้าบ่อหนังเนี่ยจอดตากแดดในใครนั่งเนี่ยจะรู้เรื่องเลยนะฮะอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีคูลแม็กมานะครับสวัสดีครับรู้สึกว่าตกแต่งด้วยโอเคดูไฟท้ายหน่อยสิก็ไฟท้ายเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับภาพเรนเดอร์1ภาพที่ออกมานะครับก็จะเท่หน่อยคือมุมไฟท้ายก็จะมีคำว่า Mil X นะครับบางคนเดี๋ยวผมจะลองนั่งแถว3ดูถ้ามีโอกาสนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคนเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะผมจะลองนั่งแถวดูว่ามันสบายไหมนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการทดสอบเนี่ยรอรีวิวพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะพรุ่งนี้ผมไปทดสอบนะครับเดี๋ยวกลับมาเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมจะเขียนให้รีวิวให้ชมนะครับก็จริงๆเราไม่ต้องลองนั่งแล้วขับอ่ะครับนะครับอดใจรอสักนิดนะตอนนี้ดูหน้าตารถไปก่อนแต่ถึง okay. ตอนนี้เขาก็ยังไม่คุยเรื่องราคานะพี่นะยังก็คือราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะครับเมื่อpress release ออกนะครับราคาออกมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะเขียนให้ตอนนี้ยังไม่ออกตอนนี้ยังครับตอนนี้เราดูรถกันก่อนไลฟ์ต้องดูรถก่อน okay, เดี๋ยวราคาเนี่ยมันตามมาได้นะครับโอเคพี่รู้เรื่องเออเดี๋ยวไม่ต้องห่วงจัดให้ไม่ลืมโอเคอยากเข้าใกล้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูคันอื่นบ้างเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนสีบ้างเออมีหลายคันโหเออนะครับโอสีนี้สวยว่ะสีนี้สวยจริงสีชมพูเนี่ยแล้วก็นึกว่าสีขาวรถโดเออธรรมดาก็ต้องเราก็ชมของสวยๆงามๆนะครับเออสีขาวนี่แบบมันสวยดีนะสมานี่ก็โดนนะครับผมโอเคอ้าวเดินผ่านดูคันนู้นอ้าวดูหลายๆสีหลายๆสีครับผมนั่งอเนกประสงค์รุ่นใหม่หมดเอาดีมิวสุกเอสสวยกว่าสีขาวก็คือสีชมพูใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยมากสวยจริงๆคันนี้เป็นรุ่น 3.0 นะครับผมเดี๋ยวนะนี่ 3.0 Ultimate 4-wheel drive นะครับเดี๋ยวนะนี่สเปคคร่าวๆก่อนเครื่องยนต์4JJ3TCX นะครับเป็นเรื่องตัวที่พัฒนาใหม่นะครับ190แรงม้าเก็บมาร่วมงานในวันนี้
สิวสิวโรงงานนะครับการขับขี่แน่นอนทันจกทันใจสไตล์3000 4JJ ทุกคนรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูสิวบ้างสีตั้งเยอะตั้งแยะไปไปค่อยๆมุดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนก็ถ้าไม่ได้ชมกันแบบถึงกึ๋นก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่างานเปิดตัวเนี่ยจะเป็นธรรมดาที่คนเยอะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พีไปขยี้กันแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับจะกลายเป็นขยี้แอนรีวิวนะครับไปเลยไปเลยต่อหลังโดนละมึงเดี๋ยวไปดูนี่นะเดี๋ยวโอเคไปครับเดี๋ยวรอชมเบาะแถว2นะครับแถว2สบายแถว3ก็ต้องสบายสินะดีขึ้นดีมากเลยอ่ะครับโอ้แล้วนั่งดีหนังที่ใช้เป็นหนังที่ค่อนข้างจะดีนะครับโอ้ตรงครับที่ค่อนข้างจะพรีเมียมขึ้นจากดูงี้นะพี่ก็โอเคแต่ว่านั่งสบายขึ้นหลังจากที่ฟังสื่อมวลชนหลายท่านนะครับคอมเมนต์ว่าช่วงศีรษะดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับสมราคารถระดับนี้นะครับนี่กดเปิดปิดได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าง่ายๆนะครับสบายๆนะครับก็ไม่ต้องมาบางทีบางคนตัวเล็กไงสุภาพสตรีตัวเล็กบางทีจะต้องไปโหนอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็กดปุ๊บลงมาก็ผ่อนแรงครับผ่อนแรงสบายๆนะครับยูสุเขาจัดเต็มให้เรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะไปดูอีกสีนู้นไม่ไอเรื่องของเรื่องเนี่ยที่กูเดินดูเนี่ยกูจะเดินไอคันที่มันคนน้อยๆอ่ะอ๋อเออไม่น้อยสักคันว่ะเออแต่ก็มีสีชมพูแต่ก็มีสีชมพูอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวไปดูตรงหน้าปัดกันหน่อยไหมเมื่อกี้เราเห็นบอกกันไปแล้วโดยภาพรวมเนี่ยอย่างที่คนถ้าคนเคยเห็นหรือเคยใช้ D-Max 2020เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความหรูหราไม่ไปไหนนะครับ MiuX จัดเต็มเนื้อกว่าเดิมนะครับก็อย่างที่บอกว่าขับแล้วรู้สึกว่าครับอาจารย์อู้ดีครับสวัสดีครับอาจารย์อู้ครับอาจารย์อู้อัลฟาเทคนะครับผมด้านหลังก็มางานครั้งนี้ด้วยนะครับก็ที่ผมเจอก็จะมีอาจารย์อ้านะครับด้านอาร์ตอีซียูสวัสดีครับแล้วก็เฮียอ้วนมอนซาแต่ไม่รู้เฮียอ้วนไปไหนละต้องใส่ได้ต้องใส่เฮียอ้วนหาอะไรกินละคันนี้มันน่าเล่นน่าเออดีนะขอสัมภาษณ์นะครับพี่อู๋นิดหนึ่งครับว่าในทัศนคติของพี่เนี่ยที่เห็นรถพวกนี้สัมผัสรถพวกนี้มาเยอะเนี่ยเจ้าตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมิวเอ็กก็จากพรีเซนต์นะครับรู้สึกว่ามันไฮเทคกว่าเดิมเยอะแล้วก็ถ้าลูกค้าที่เอาไปใช้แล้วถ้าเกิดมีการปรับแต่งขึ้นมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรใหม่เนี่ยครับก็ผมว่าเพิ่มแรงม้าสัก30ตัวควันไอเสียไม่มีครับพอแล้วครับแล้วตัวเครื่อง 4JJ3 ตัวใหม่นะครับก็พี่ว่าจะเคยได้จูนในตัวของD-Max ไปแล้วนะครับมีการพัฒนาขึ้นจากตัวเดิมมากไหมครับมากครับแรงบิดดีมากแรงบิดดีมากครับคือมาต่อเนื่องเลยใช่ครับนะครับเอาสแตนดาร์ดก่อนสแตนดาร์ดมันก็ขับสนุกเลยนะแต่ผมว่าช่วงแบบช่วงท้ายๆเนี่ยสำหรับผมว่ามันยังไม่พอครับก็เลยต้องเติมหน่อยครับอันนี้คือตัว 3,000 ตัว 3,000 แล้วถ้าเป็น 1.9 1.9 เนี่ย ผมว่าถ้าอย่างวัยรุ่นใช้กันเนี่ยก็ไม่พอครับอันนี้เราเม้นกันตรงๆจากจูเนอร์เลยนะครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ใช้เนี่ยผมว่าโอเคมันกำลังอ่ะมันทอร์คมันกว้างพี่ก็เลือกว่าพอเพียงการใช้งานแต่ว่าถ้าจะมาแบบตอบกันแบบดึงกันหงายๆหน่อยเนี่ยก็ยังไม่พอเพราะบางคนซื้อเนี่ยเขาใช้ไม่ไกลพี่แต่พวกอย่างคนทำงานคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เดินทางเยอะก็ซื้อตัว 3,000 ก็เรียกว่าซื้อคันหนึ่งต้องมันด้วยมันด้วยครับต้องสนุกด้วยแล้วทำไงดีครับพี่ใส่กล่องอะไรดีก็ตอนนี้อย่าง Alpha Tech ก็มี Super Storm ครับครับผมครับแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าพอแล้วครับครับโอเค
ก็คือไม่ต้องยุ่งกับเครื่องก็ได้ใช่นะฮะใช่คือบางคนก็เป็นรถป้ายแดงก็รถใหม่ก็ยังไม่อยากไปยุ่งกับเครื่องเดี๋ยวจะมีปัญหาเสียปลั๊กได้เลยเดี๋ยวจะไปแก้นู่นแก้นี่จะพังไหมจะอะไรไหมแต่ชุดนี้ยืนยันว่าไม่ยืนยันนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่อุ๊ครับขอบคุณนะเรียกว่าเจอกันพอดีเลยจูเนอร์นะครับจะคอมเมนต์กันได้แบบมันๆหนกๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเลยเรารอคิวเข้านี่เลยครับดูไอ้ที่หน้าปัดหน่อยดูซิว่าความสวยงามของหน้าปัดเนี่ยมันจะสักขนาดไหนนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่ารถ Isuzu ยุคใหม่เนี่ยมีความเป็นแกรนด์มากขึ้นจริงๆนะครับความเนียบการเรียบร้อยในการประกอบโดยเฉพาะเรื่องของภายในเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็รถประมาณนี้ก็จะถูกมองว่าเฮ้ยมันก็คือพื้นฐานจะรถกระบะเปล่าวะขับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างกันนะครับมันก็รถกระบะแต่ว่าพอเข้าไปนั่งจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นโคตรพรีเมียมนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่พีมึงแม่งโม้บอกว่ามึงชงหวานมึงอวยอีสุวะอ่ะผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะจริงอย่างที่เราพูดไหมนะครับนี่มีบังแดดนะครับมีไฟนะครับขโมยซีนนั่นเลยนะครับครับครับบังแดดมีไฟนะครับบางทีก็สำหรับแต่งหน้าไงคือผู้หญิงขับรถเดี๋ยวนี้เยอะใช่ไหมครับแล้วก็พูดแล้วก็ผู้ชายนะฮะก็เยอะนะฮะบางทีก็เช็คอ่ะโอเคดูหน้าปัดเลยนะครับดูชุดคอนโซลนะจุนเข้าไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวคือรถเขาไม่แคบนะหรือว่ามึงตัวมึงล้นวะตูดใหญ่พี่ชิบหายแล้วโอ้โหมันปัญหาที่มึงแล้วล่ะไม่ใช่รถแล้วล่ะโอ้โหมีคนกดแอร์เล่นด้วยนะครับสวิตช์นะครับก็จะเป็นแบบกดลงนะฮะไม่ใช่กดจิ้มๆเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเขี่ยลงนะครับเมื่อกี้เขาเปิดแอร์นะครับผมไม่ได้ยุ่งนะเนี่ยครับก็ดูแล้วมันก็เรียบง่ายดูแล้วมันกลายเป็นมีความเป็นคลาสสิกนะครับส่วนหน้าพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างจอก็ยังมีความคลาสสิกอยู่ก็คือเน้นขอบเงินขอบเงาขอบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วมันมีความพรีเมียมนะครับพวงมาลัย3ก้านอันนี้ผมเคยขับตัว D-Max แล้วนะครับทรงประมาณทรงเนี้ยแต่ว่าการขับขี่เนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับสบายออกแนวสปอร์ตไม่ได้ออกแนวแบบหรูหรายืดยาดเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับโอเคแต่ชอบด้ามเกียร์เนี่ยแบบช่วงคอนโซลกลางเนี่ยจะออกแนวยุโรปค่อนข้างมากนะฮะก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มออโต้โฮนะครับคือจอดทางชันปุ๊บเนี่ยคุณกดออโต้โฮตัว A ครับกดไว้นะครับแล้วก็มันก็จะเบรกให้นะครับแต่เมื่อคุณออกรถปุ๊บระบบนี้มันจะปลดให้ทำให้คุณไม่ต้องมานั่งดึงเบรกมือหรือเข้าเกียร์ P นะครับผมโอเคไปมึงลงมาได้แล้วกูสั่งไปเล่นกีฬามาไม่ช่วยอะไรเลยกูว่าถ้ารถขนาดนี้มึงยังปีนไม่เข้าเนี่ยก็ไม่ต้องหารถแล้วล่ะเพื่อนโอเคเอาสีนึงแถมอีกหน่อยคันสุดท้ายละนะครับกล้องโยกก็ขออภัยด้วยนะครับครับผมธรรมดาครับโดนสะกิดโดนอะไรอ่ะตัวสุดท้ายสีนี้ผมว่าหรูหรานะก็เหมือนกับเป็นสีซิกเนเจอร์ที่เขาโชว์อยู่ข้างบนนู่นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเบาะเทนเบาะสีครีมสีน้ำตาลกลับมาอีกแล้วนะครับจะดูแล้วมันพรีเมียมกว่าสีดำนะครับแต่ว่าไม่รักษายากเหมือนสีครีมนะครับผมว่ามันปกติเบาะสีประมาณนี้สีน้ำตาลหรือบางคนเขาเรียกว่า สีเบจนะครับถ้าผิดขออภัยนะก็ทำให้รถดูแล้วมันดูมีความพรีเมียมแต่ว่ามีความคลาสสิกนะครับถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นเบาะสีนี้กันในรถยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เราก็ไลฟ์คนพอของปากของคอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปทดสอบนะครับรถ All New Isuzu Mew X ที่สระบุรีนะครับสนามไทยบิสโตนนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ก็ดูกันสดๆไปก่อนนะฮะส่วนเรื่องที่บอกว่าเรื่องสเปคเนี่ยสามารถเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของทาง T-Pace Isuzu นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนคอลัมน์แล้วก็เอามาแปะให้เอารูปภาพมาแปะให้ดูนะครับแล้วก็
สำคัญเลยคือเรื่องของราคาเรื่องของอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันสั้นๆ สนุกสไตล์ P4 ภาค XO Auto Sport นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์การเปิดตัวนะครับและก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเราจะนำข้อมูลดีๆมานำเสนอกันในส่วนของ XO Auto Sport ออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์กันเรื่อยๆนะครับฝากก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ